สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูดอกของกุหลาบอีกต้นหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆ น่าจะเคยเห็นต้นของเขาถ้าใครที่เลี้ยงกุหลาบอยู่เนี่ยน่าจะเคยเห็นต้นของเขาไม่มากก็น้อยนะคะก็กุหลาบที่มุมเกษตรให้ดูตอนนี้นะคะเป็นกุหลาบที่เป็นกุหลาบป่านะคะหรือว่าเป็นตอป่าที่เพื่อนๆน่าจะเห็นกันอยู่ทุกบ้านนะคะที่เลี้ยงกุหลาบนะคะก็คือเป็นตอป่าที่เขาตัดกิ่งเขามาปักช้ำนะคะเพื่อที่จะเอาตอพันธุ์ดีไปเสียบอีกครั้งหนึ่งนะคะกุหลาบป่าเนี่ยเวลาที่เขามีดอกลักษณะดอกเขาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเขาบานวันแรกสีเขาจะเข้มมากนะคะกลางดอกเขาจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มที่จะกลายเป็นสีชมพูอ่อนนะคะเกสรเขาเริ่มที่จะกลายเป็นสีน้ำตาลนะคะเวลาที่เขามีดอกเขาก็จะมีดอกเป็นพวงๆแบบนี้แหละนะคะสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูตุ่มดอกของเขากันบ้างนะคะตุ่มดอกเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะตอนที่เขายังไม่บานนะคะเขาก็จะเป็นตุ่มดอกมีอ๋อช่อนี้นะคะตอนที่เขายังไม่บานเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะตุ่มดอกเขาก็จะเป็นเหมือนกับกุหลาบทั่วๆไปแต่เขาจะเป็นพวงๆแบบนี้นะคะเวลาที่เขาเริ่มบานเขาก็จะปลีออกมาเป็นสีชมพูเข้มนะคะเป็นสีชมพูเข้มแล้วเวลาที่เขาบานเนี่ยสีเขาจะเข้มมากนะคะแล้วก็เวลาผ่านไปสีเขาก็จะเริ่มซีดนะคะเป็นกุหลาบอีกตัวหนึ่งที่สวยมากๆนะคะพูดถึงว่าสวยไหมสวยนะคะเพียงแต่ว่าเป็นกุหลาบที่เขาให้ดอกยากนิดนึงในที่อากาศร้อนเนาะถ้าอากาศร้อนเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เห็นดอกของเขาเลยนะคะแต่ถ้าเป็นจุดที่อากาศเย็นๆเนี่ยคือดอกเขาก็จะออกทุกปีอยู่แล้วนะคะออกทุกปีแต่ว่าต้องเป็นจุดที่อากาศเย็นๆนะคะอย่างที่หลายๆคนบอกว่าเคยไปเห็นที่เชียงใหม่นะคะที่โครงการหลวงนะคะเขาแต่งเป็นพุ่มใหญ่ๆแล้วแบบเวลาที่เขาออกดอกเนี่ยอย่างว่าคือเขาออกเป็นช่อแบบนี้เนี่ยจะอลังการมากนะคะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่อากาศร้อนก็คือเราก็จะแทบจะไม่เห็นดอกของเขาเลยนะคะต้นนี้เนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะขุนสถานนะคะบ้านขุนสถานนะคะแต่ว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยบ้านเกิดมุมเกษตรที่มณีพฤกษ์นะคะก็เห็นอยู่ตลอดเหมือนกันนะคะแต่ว่ามุมเกษตรตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ในเมืองเนาะก็ไม่เคยเห็นดอกของเขาอีกเลยนะคะจนกระทั่งตอนนี้นะคะก็กลับมาเยี่ยมบ้านนะคะเห็นดอกของเขาสวยงามมากก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเห็นดอกของกุหลาบตอนะคะตอของตอป่าที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะที่บางทีเราเลี้ยงแล้วกุหลาบพันธุ์ดีเขาตายไปนะคะก็จะมีเป็นกุหลาบป่าเขาแทงขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ให้ดูเนาะว่าจริงๆแล้วตอป่าเนี่ยเขาก็มีดอกเหมือนกันนะคะไม่มั่นใจว่าเขาใช่กุหลาบมอนไหมนะคะเพราะว่ามุมเกษตรเนี่ยหาข้อมูลมานะคะเขาได้ส่วนใหญ่เขาจะรู้จักกันชื่อในชื่อของตอป่านะคะแต่จริงๆเขาก็มีดอกแบบนี้แหละช่อดอกเขาอาจจะเล็กจะใหญ่บ้างนะคะก็ว่ากันไปนะคะต้นนี้เนี่ยช่อดอกเขาเยอะมากๆนะคะเขาขึ้นอยู่ริมทางนะคะสวยงามมากเนาะก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับตอของกุหลาบป่านะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกมุมนึงเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูมุมนี้กันบ้างนะคะมุมนี้เนี่ยเขาขึ้นอยู่ข้างๆต้นท้อนะคะแล้วก็กิ่งเขาก็ห้อยมาแบบนี้นะคะกิ่งเขาใหญ่มากนะคะช่อเขาใหญ่มากนะคะใครที่ยังไม่เคยเห็นดอกของตอป่าเนาะวันนี้ก็เอามาฝากนะคะสวยมากเนี่ยเห็นไหมโอ้อย่างกับว่าเราจับมาแต่งเลยนะคะเป็นกุหลาบพวงนะคะพวงเขาจะเล็กจะใหญ่ก็อยู่ที่แต่ละพวงเนาะถ้าเกิดว่ากิ่งของเขาสมบูรณ์มากๆเนี่ยช่อดอกเขาก็จะใหญ่นะเราก็จะได้เป็นพวงใหญ่ๆนะแล้วก็เวลาที่เขาบานเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาบานแล้วเขาจบนะก็ลองสังเกตตรงนี้ดูนะคะดอกหนึ่งบานรวยไปก็มีดอกอื่นขึ้นมาแทนนะคะบางทีช่อดอกหนึ่งเนี่ยเขาบานยาวนานมากนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราเด็ดเขาไปชั้มไปเขาเรียกว่าเด็ดเขาแล้วเอาไปใส่แจกันนะคะเอาไว้ในห้องแอร์เนี่ยเขาจะอยู่ได้นานมากนะคะนี่ไม่ได้จัดแต่งอะไรเลยนะคะเป็นธรรมชาติของเขาเลยนะคะช่อดอกของเขาเลยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้ดูช่อดอกของเขาอีกเนี่ยเป็นช่อดอกแบบนี้ทยอยบานนะคะโอเควันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูดอกของต
ตอป่าแค่นี้ก่อนนะคะยังไงเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามหรือว่ามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับกุหลาบพันธุ์นี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันข้อมูลให้มุมเกษตรได้นะคะใครที่รู้จักชื่อสายพันธุ์ของเขานะคะแล้วก็ที่มาที่ไปประวัติของเขาก็คอมเมนต์แบ่งปันกันด้วยนะคะเป็นกุหลาบที่มุมเกษตรเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแต่ว่ารู้จักกันในชื่อของกุหลาบป่าแล้วก็อีกชื่อหนึ่งที่เคยได้ยินมาก็คือกุหลาบมอนนะคะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะกลิ่นเขาหอมเนาะก็พาเพื่อนๆมาดูกุหลาบต้นนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะชอบมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ